กราบสวัสดีนักลงทุนครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การเก็บตกข่าวเศรษฐกิจประจำช่วงเย็นวันที่7เดือนมกราคมสำหรับท่านใดที่กำลังมองหาบริการ Copy Trade หรือว่า Social Trading นะครับตอนนี้ FP Markets ของเราเขามีให้บริการแล้วนะครับใครที่สนใจนักทุนก็สามารถที่จะเข้าไปดูรายละเอียดที่หน้าเว็บไซต์ได้เลยนะครับผมสวัสดีนักลงทุนครับสรุปข่าวเศรษฐกิจกับกระผมคุปเปาในช่วงเย็นวันนี้เราจะพานักลงทุนไปอัปเดตสถานการณ์ความไม่สงบนะครับในแต่ละพื้นที่ทั่วโลกครับเริ่มต้นกันที่ประเทศคาซัคสถานกันก่อนเลยครับทุกท่านล่าสุดแล้วมีการรายงานเข้ามานะครับว่าเกิดเหตุการณ์การประท้วงใหญ่โตมากมายเลยตัวข่าวตัวนี้นะครับกระผมได้รับมาจากทาง TNN World นะครับนักลงทุนที่คาซัคสถานเกิดการจลาจลที่เลวร้ายที่สุดในรอบ10ปีสาเหตุเกิดจากอะไรและสถานการณ์ล่าสุดเป็นอย่างไรบ้างสาเหตุนะครับเกิดจากการที่ประชาชนไม่พอใจที่รัฐบาลขึ้นราคาก๊าซ LPG ล่าสุดแล้วรัฐบาลคาซัคสถานนะครับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วประเทศเป็นเวลา15วันและขอให้องค์การพันธมิตรทางการทหารที่นำโดยรัสเซียส่งเจ้าหน้าที่มาช่วยควบคุมสถานการณ์แล้วเหตุการณ์จลาจลในคาซัคสถานนะครับเรียกได้เลยว่าเลวร้ายที่สุดในรอบกว่า10ปีเริ่มขึ้นหลังจากที่รัฐบาลขึ้นราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลวหรือว่า LPG ซึ่งประชาชนทางภาคตะวันตกเนี่ยนิยมใช้เติมรถยนต์กันอย่างมากเลยประชาชนจึงออกมาประท้วงในหลายเมืองพวกเขามองว่าเป็นการขึ้นราคาอย่างไม่เป็นธรรมเพราะว่าคาซัคสถานเองเนี่ยเป็นประเทศที่ส่งออกน้ำมันแล้วก็ก๊าซธรรมชาติเป็นหลักนะครับนอกจากนี้ยังมีแหล่งพลังงานสำรองอีกมากมายด้วยการประท้วงที่เริ่มจากภาคตะวันตกเมื่อวันที่2มกราคมก่อนจะลามไปหลายเมืองทั่วประเทศนะครับอย่างเช่นที่เมืองอัลมาตีครับเมืองหลวงทางการเงินแล้วก็เป็นเมืองใหญ่ที่สุดของคาซัคสถานตำรวจปราบจลาจลปิดถนนขว้างแก๊สน้ำตาแล้วก็ระเบิดแสงสกัดผู้ประท้วงแต่ว่ากลุ่มผู้ประท้วงเองก็ไม่หวั่นบุกตรงเข้าประทะกันกับตำรวจอย่างดุเดือดแล้วก็ยังจุดไฟเผารถนะครับหลายคันรวมถึงรถตำรวจจนเกิดควันไฟเนี่ยคละคลุ้งไปทั่วตามภาพที่นักทุนเห็นกันอยู่ในขณะนี้มีรายงานว่าเจ้าหน้าที่ความมั่นคงเสียชีวิต8นายแล้วก็บาดเจ็บจำนวนมากนะครับในหลายเมืองขณะที่ผู้ประท้วงอย่างน้อย200คนเนี่ยถูกจับกลุ่มก่อนที่จะเกิดการปะทะกันในเมืองอัลมาตีครับผู้ประท้วงหลายพันคนเนี่ยเดินขบวนไปตามถนนหลายสายแล้วก็ตะโกนประณามอดีตประธานาธิบดีนาซาบายเยฟนะครับผู้นำคาซัคสถานคนก่อนที่พวกเขาจะมีการประทะกันกับตำรวจปราบจลาจลพร้อมกับมีเสียงปืนดังขึ้นขออภัยครับดังขึ้นหลายนัดเลยผู้ประท้วงได้วางเพลิงเผาอาคารสถานที่ราชการหลายแห่งรวมถึงอาคารสำนักงานนายกเทศมนตรีเมืองอัลมาตีด้วยครับตอนนี้นะครับก็ต้องบอกได้เลยว่ารัฐบาลเนี่ยได้มีการประกาศลาออกกันไปหลายคนนะครับเพราะเกรงว่าจะเกิดความไม่ปลอดภัยนะครับโดยเฉพาะสถานการณ์ปัจจุบันนี้ก็ยังถือว่ายังไม่ได้สงบดีเท่าไหร่นะครับมีการสั่งตัดอินเทอร์เน็ตด้วยเหมือนกันซึ่งแน่นอนครับทุกท่านว่าสถานการณ์ของทางคาซัคสถานเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อตลาดการลงทุนของเรานะครับโดยเฉพาะในส่วนของราคาน้ำมันครับทุกท่านเรามาดูกันครับตั้งแต่ในช่วงของคืนที่ผ่านมาและที่ราคาน้ำมันเนี่ยมีการขยับปรับตัวสูงขึ้นนะครับมันก็เกิดจากประเด็นดังกล่าวตรงนี้ด้วยเหมือนกันปัจจุบันนี้ราคาน้ำมันนะครับที่มีการปรับตัวสูงขึ้นเนี่ยมีสาเหตุหลักๆนะครับนักทุนมาจากการที่เดี๋ยวขอดูนิดนึงนะครับทุกท่านนี่ครับผมเกิดจากการที่ว่านะครับประเทศคาซัคสถานเนี่ยนะครับนักทุนที่กำลังเกิดเหตุการณ์ประท้วงอยู่ในขณะนี้เนี่ยเขาเป็นหนึ่งในสมาชิกของ OPEC Plusโดยปัจจุบันเนี่ยคาซัคสถานนะครับสามารถผลิตน้ำมันได้ในปริมาณ 1.6 ล้านบาร์เรลต่อวันครับแต่สถานการณ์ความไม่แน่นอนก็เลยส่งผลทำให้ราคาน้ำมันนี้มีการปรับตัวสูงขึ้นด้วยนะครับผมนอกจากนี้ยังมีประเด็นที่ประเทศริเบียลดกำลังการผลิตมากกว่า 500,000 บาร์เรลต่อวันนะครับเนื่องจากมีการปิดบ่อน้ำมันหลายแห่งรวมทั้งมีการปิดซ่อมบำรุงท่อขนส่งน้ำมันขณะที่เจ้าหน้าที่ของทางริเบียเองก็คาดการณ์ว่าการผลิตน้ำมันเนี่ยอาจจะลดลงอีก 200,000 บาร์เรลต่อวันในสัปดาห์นี้ก็เลยส่งผลทำให้ราคาน้ำมันในช่วงนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะมีแรงสนับสนุนอย่างต่อเนื่องแต่สิ่งที่น่าจับตาดูก็คือสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 นะครับทุกท่านเพราะว่าต้องบอกเลยยังมีความไม่แน่นอนหลายประเทศเนี่ยยอดผู้ติดเชื้อยังคงปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องแม้ว่าจะมีการรายงานเข้ามาจากกระทรวงสาธารณสุขของหลายประเทศรวมถึง WHO ว่าตัวโควิดสายพันธุ์โอมิครอนเนี่ยมันอาจจะไม่ได้รุนแรงมากมายนะเมื่อเทียบกับสายพันธุ์ก่อนหน้าแต่ถ้าจำนวนยอดผู้ติดเชื้อสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องยอดผู้เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลก็จะสูงขึ้นเช่นเดียวกันครับทีนี้ครับนักทุนตบท้ายเราไปดูกันที่ประเทศญี่ปุ่นกับทางฝั่งของออสเตรเลียกันหน่อยครับสำนักข่าว TNN World ก็มีการรายงานครับว่านายกรัฐมนตรีฟูมิโอคิชิดะของประเทศญี่ปุ่นแล้วก็นายกรัฐมนตรีสกอตต์มอริสันของประเทศออสเตรเลียร่วมลงนามในข้อตกลงการเข้าถึงซึ่งกันและกันผ่านการประชุมทางออนไลน์ในวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา
ข้อตกลงดังกล่าวนะครับจะเปิดทางให้มีการประจำกัดของทหารญี่ปุ่นแล้วก็ออสเตรเลียได้รวดเร็วยิ่งขึ้นแล้วก็ผ่อนคลายข้อบังคับเรื่องของการขนส่งอาวุธและกำลังบำรุงสำหรับการซ้อมรบร่วมและปฏิบัติภารกิจที่บรรเทาภัยพิบัติต่างๆครับผู้นำญี่ปุ่นกล่าวว่าข้อตกลงฉบับประวัติศาสตร์นี้จะทำให้ความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างญี่ปุ่นและออสเตรเลียขยับขึ้นสู่ระดับใหม่ส่วนผู้นำออสเตรเลียบอกว่าข้อตกลงฉบับนี้เป็นบันทึกหน้าใหม่ของความร่วมมือในสถานการณ์ที่ซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกโดยไม่ได้ระบุชื่อประเทศจีนโดยตรงแต่หลักๆแล้วก็แน่นอนนะครับทั้งสองก็เป็นชาติพันธมิตรกับทางฝั่งของสหรัฐด้วยและนี่ก็คือการสรุปข่าวเศรษฐกิจประจำช่วงเย็นครับสวัสดีครับ